ป็นคนที่ได้ติดตามและก็เป็นผู้เคลื่อนไหวและก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ของการเมืองโดยเฉพาะภาคประชาชนต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งตั้งแต่วัยหนุ่มจนกระทั่งถึงวัยจะใกล้เกษียณเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผันผ่านกันมาเกินกว่า30ปีนั้นเนี่ยเราต้องการเอาบทเรียนให้สังคมไทยได้รับฟังซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากเพราะว่าประวัติศาสตร์ทางการเมืองเราไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะเพียงแต่ว่าคนอื่นเปลี่ยนเขาเลยเข้าใจว่าเราเปลี่ยนณขณะนี้เนี่ยถ้าเราได้ใช้มาตรฐานอย่างเดียวกันกับกรณีเหตุการณ์ของพลเอกสุจินดาคราประยูนเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวในส่วนของภาคประชาชนคุณเศรษฐาทวีสินก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เพราะกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยตระบัดสัตว์มากกว่าพลเอกสุจินดานะพลเอกสุจินดาพูดครั้งเดียวไม่รับตำแหน่งนายกแล้วมาเปล่งวาจาเสียสัตว์เพื่อชาติเนี่ยคนไทยไม่เคยให้โอกาสพลเอกสุจินดาคราประยูนเลยทั้งที่เป็นการพูดโกหกครั้งเดียวแต่ว่าณปัจจุบันจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลเนี่ยก่อนเข้ามาหลังเข้ามาก็ยังโกหกอยู่และยังโกหกต่อและก็ไม่มีวันจะหยุดโกหกด้วยบางครั้งเราเรียกร้องถามหามาตรฐานจากผู้ปกครองแต่ความจริงประชาชนก็ควรจะมีมาตรฐานต้องรับผิดชอบเฉกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในบริบทบางวันพูดดูเหมือนว่าจะเป็นผลดีกับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนั้นก็สรรเสริญอีกฝั่งหนึ่งก็มาตำหนิแต่เราเลยของคำว่าไปรู้สึกกับตั้งแต่คำสรรเสริญเยินยอกับคำตีฉินนินทาแล้วเพราะไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านั้นแหละอาจจะมีอารมณ์บ้างเป็นปุถุชนแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องความอยากใดๆของตัวเองเนี่ยมันเลยมาหมดละคือหมายความว่าความอยากของมนุษย์มันก็มีลิมิตที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เราต้องการจะเห็นในชีวิตตลอดระยะเส้นทางนี้เราเห็นกันมาเกือบครบถ้วนแล้วเราเห็นประการสุดท้ายคือการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมหน้าของประเทศเป็นการก้าวข้ามผ่านนะครับถึงการพัฒนาการของประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญนี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายในชีวิตที่ต้องการจะเห็นเพราะฉะนั้นก็เมื่อเราไม่ได้สนใจไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดแล้วทำใจถึงขนาดที่ว่าไปเลือกตั้งไม่คาช่องลงคะแนนให้กับใครนะและผมเองเมื่อไม่ยอมรับอะไรเช่นไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ60ผมประกาศในขณะวันที่ยังมีสิทธิ์อยู่นะถ้ารัฐธรรมนูญผ่านผมจะไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งจนกระทั่งก็มาถูกตัดสิทธิ์ภายหลังเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มีความอินังขังขอบความอยากใดๆเป็นการส่วนตัวแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพูดอะไรก็จะพูดตามใจที่ตัวเองปรารถนาไม่ต้องการให้คนชอบหรือคนไม่ชอบนะครับอยู่ที่ว่าเราเห็นอะไรต้องการมองประเทศอย่างไรแต่ว่าแน่นอนที่สุดนั้นความขัดแย้งในสังคมไทยมันไม่เคยหมดไปมันเปลี่ยนความขัดแย้งใหม่ขึ้นมาได้ตลอดเวลาคือผมเนี่ยถ้าเอาเทปเก่าๆมาตั้งแต่ปี35จนกระทั่งบัดเนี่ยเป็นคำพูดเดียวกันคนอื่นเปลี่ยนต่างหากแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนด้วยไม่ว่าผมจะอยู่ในบริบทใดก็ตามนะครับในวันที่มีข้างมีฝากมีฝ่ายจนกระทั่งว่าไม่ได้สนใจข้ามไปแล้วก็ตามแต่ว่าเป็นคำพูดเดิมปี35ผมพูดไว้อย่างไรซึ่งก่อนปี35ผมก็พูดไว้ปี35ผมก็พูดหลังจากนั้นผมก็พูดในเรื่องเดียวกันตามความเชื่อจนถึงปัจจุบันนี้อย่างที่ผมบอกว่าคนอื่นมันเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อไปตลอดเวลาเราเลยกลายเป็นคนที่มีปัญหานะครับเขาว่าเราเป็นคนเปลี่ยนความจริงเราอยู่กับที่แต่คนอื่นเปลี่ยนนะเพราะว่าใจความเนื้อหาทั้งหมดนั้นยังเป็นเนื้อหาเดิมเพียงแต่ว่าสถานการณ์ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆแต่ว่าทั้งหมดนั้นคือความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองมันเลยความเป็นตัวตนแล้ว
คือผมวันหนึ่งเนี่ยนะเมื่อเราไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเราอยากจะเห็นอะไรโดยที่เราไม่ต้องสนใจว่าคนจะมารักเราหรือคนเกลียดเราเราจะกล้าที่จะนำเสนอซึ่งความจริงเราก็ยืนจุดนี้แต่ว่าเราพูดจะไม่มีน้ำหนักเพราะเราสังกัดข้างสังกัดฝ่ายจนกระทั่งเดินมาถึงจุดเนี้ยนะครับแน่นอนที่สุดละการไม่มีการแสดงจุดยืนเรื่องชาติบ้านเมืองที่จะมีคนเห็นด้วย 100% ไม่มีเพราะว่าแน่นอนที่สุดเราก็ไม่ยอมรับการกระทำอย่างที่เราไม่เคยยอมรับพลเอกสุจินดาอย่างไรเราจะมายอมรับคุณเศรษฐาได้อย่างไรแสดงว่าเราเปลี่ยนจุดยืนเราไปเพราะว่าเหตุผลไม่ต่างกันดังนั้นนะครับมันก็พกทั้งความชังพกทั้งความรักไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราว่าเราพูดอันนี้เราจะได้อะไรมันไม่ใช่เรื่องของเราอีกต่อไปนะแต่ว่าเป็นเรื่องของประเทศชาติเรื่องบ้านเมืองเพียงแต่ว่าวิธีการนำเสนอเนื่องจากว่าตั้งใจว่าจะพูดกับพี่นกเขาเนี่ยต้องการพูดทุกวันเพราะฉะนั้นก็ได้สะสมเหตุผลให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆแน่นอนที่สุดนั้นอย่างที่ผมบอกว่าความขัดแย้งมันก็ถูกเปลี่ยนคู่กันไปถ้าประชาชนไม่คิดจะเปลี่ยนตัวเองวาดหวังว่าผู้ปกครองจะเปลี่ยนแต่ว่าประชาชนไม่เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองก็คือการดำรงความมุ่งหมายอย่างมีนัยยะสำคัญจุดยืนที่เคยแสดงออกอย่างไรควรจะมีมาตรฐานไม่ว่ากับฝ่ายเดียวกันหรือจะฝ่ายที่ตัวเองเนี่ยนะครับเห็นว่าเป็นตรงกันข้ามผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเนี่ยนะครับบ้านเมืองมันก็จะได้เดินไปหลักการในสิ่งที่ถูกต้องผมไม่ได้ปรารถนาว่าบ้านเมืองนี้มันจะต้องพกความขัดแย้งกันไปโดยตลอดผมเคยพูดไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าเรือนจำออกเรือนจำ5ครั้งว่าไม่เคยพกความคับแค้นเข้าไม่เคยพกความคับแค้นออกและเนี่ยนะครับต้องการให้บ้านเมืองนี้ได้แก้ทุกอย่างในขณะที่เราจะแก้ได้ใช้คำว่าต้องแก้ก่อนตายไม่ใช่ตายก่อนแก้ทุกครั้งมิฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเจอการเมืองแบบเพื่อประโยชน์แห่งตนแบบซ้ำๆซากๆประชาชนก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือเนื่องจากประชาชนเองก็ไม่ยืนอย่างแข็งแรงเพราะฉะนั้นผู้ปกครองเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับมันก็สะท้อนออกว่าประชาชนเป็นอย่างนั้นถ้าประชาชนยกย่องคนตระบัดสัตว์แสดงว่าประชาชนก็เป็นคนตระบัดสัตว์เราหาที่ผู้ปกครองที่ดีไม่ได้กลับได้ประชาชนไม่ตั้งตนตัวเองเป็นมาตรฐานที่ดีกันได้เสียก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงกล้าที่จะเรียกร้องเข้าไปถึงขั้นประชาชนละจากเดิมเนี่ยเราจะไม่พูดถึงประชาชนเราพูดเพียงแค่นักการเมืองพูดเรื่องทหารนะครับพูดเรื่องทุนแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันต้องกดดันไปยังจุดใหญ่ที่สำคัญก็คือประชาชนเป็นการตื่นตัวที่ไม่ชัดเจนคือความนิสัยของคนไทยที่เป็นคนที่อะไรก็ได้เรามีทรัพยากรธรรมชาติที่แข็งแรงแต่เรามีทรัพยากรมนุษย์ที่อ่อนแอเรามีคนเก่งแต่เราขาดจุดยืนที่มั่นคงมีความแน่วแน่การดำรงความมุ่งหมายประเทศที่ควรจะยืนอยู่ในแถวหน้าเนี่ยมันต้องถอยหลังจนกระทั่งเหมือนคำขวัญของพลเอกประยุทธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคือว่าตัวข้างหลังไม่มีใครเพราะตัวเองอยู่หลังเพื่อนแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมว่าถ้าเราไม่ยกระดับความคิดของประชาชนกันเสียก่อนคือการตื่นตัวที่สภาพเหมือนเราพูดเหมือนเมื่อปี35ว่าคนไทยเป็นคนที่ตื่นยากแต่ตื่นมาแล้วจะเอาเรื่องเอาเรื่องเสร็จก็จะไปหลับต่อเพื่อจะรอตื่นยากใหม่กันอีกรอบเราจึงมีเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์คือรอบข้างบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ์ใหญ่หนักกว่าเราเยอะเพียงแต่ว่าเขาได้ซึมซับประสบการณ์และเขาป้องกันบทเรียนนะครับในหลายประเทศบางประเทศทำสำเร็จบางประเทศก็ไม่สำเร็จแต่ว่าเรายกว่าประเทศที่เขาทำสำเร็จเขาพาข้ามเลยนะครับแล้วก็ยกระดับประเทศเลยในขณะของเราเนี่ยทุกอย่างมันยับอยู่กับที่ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนคนไทยทุกเรื่องให้ไปดูตอนสัมมนานะครับตอนอบรมตอนประชุมจะรู้ทุกเรื่องและจะไม่รู้ทุกเรื่องเมื่อถึงขั้นตอนทำนะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเก่งตอนเวลาไม่ทำ
เวลาทำก็จะไม่เก่งเห็นไหมและที่สำคัญที่สุดว่าถ้าเราทั้งก่อนและขณะที่ทำเนี่ยเป็นความสามารถระดับเดียวกันและการควบคุมคือประเทศนี้ทำได้ทุกเรื่องถ้าต้องการจะทำนะครับและก็เปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่องถ้ากล้าจะเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าประชาชนคนไทยเนี่ยความเป็นคนที่อะไรก็ได้เราจึงได้ผู้ปกครองเขารู้จักนิสัยคนไทยเนี่ยเราก็จึงได้ผู้ปกครองที่ไม่คิดจะกล้าเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นมันก็เพียงแค่ดูเสมือนเรื่องการให้เพื่อจะกลบนะครับในสิ่งที่ตัวเองกอบโกยเหมือนกับทุกครั้งนี่คือทัศนะที่ไม่เคยเปลี่ยนของผู้ปกครองเรื่องกรณีผมกับอดีตนายกทักษิณเนี่ยผมพูดชัดมาตั้งแต่ต้นว่าผมเนี่ยอยู่กับเขาเนี่ยมาครึ่งชีวิตผมอายุ58ผมเจอเขาปี2537อยู่กันมา29ปีครึ่งของชีวิตเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องราวมากมายแต่ว่าผมเป็นคนที่ประเภทที่ไม่อีดังขังของเพราะว่าการที่ร่วมกันต่อสู้กันทุกรูปแบบกันมานั้นเนี่ยมันมีคนตายมันมีคนเจ็บมันมีการสูญสิ้นอิสรภาพเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นหลายเรื่องหลายๆเรามันก็ต้องกล้ำกลืนเลือดกันเอาไว้หยิกเล็บเจ็บเนื้อแล้วเราเป็นประเภทที่เมื่ออยู่กับใครเนี่ยมันจะออกมานี่เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากแม้ว่าจะเห็นต่างกันมากมายผมเป็นคนที่เห็นต่างกันนายกทักษิณเป็นที่รู้กันและอยู่ด้วยกันได้นานที่สุดปกติคนที่เห็นต่างกันนายกทักษิณเห็นต่างครั้งเดียวไปเลยนะผมนี่เป็นคนเห็นต่างที่มากที่สุดแต่อยู่กันได้นานคือเราประเภทแผนกที่ไม่เห็นด้วยเป็นยาขมอ่ะคือถ้าต้องการฟังยาขมต้องมาถามผมเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องไปประจบสอบรอใดๆแต่ว่าจนกระทั่งวันหนึ่งมันก็ถึงจุดของการเลิกราและเลิกราเนี่ยนะครับมันเรื่องมันสะสมมันเหมือนเขาเรียกไงฟังที่ยกตัวอย่างฟังหลังลามันทุกเต็มร้อยนะครับฟังเส้นเดียวหลังลามันก็หักอารมณ์มันมาสุดเพราะว่ามันสะสมปัญหาแม้กระทั่งการยึดอำนาจปี57ซึ่งมันเป็นหัวใจสำคัญเราเป็นหัวแถวของการชุมนุมเป็นประธานนปช.เนี่ยผมก็แบ่งหน้าที่กันทำว่าผมรับผิดชอบเวทีหมายถึงว่าองคาพยพผมเนี่ยแหละแล้วก็ส่วนนายกทักษิณรับผิดชอบเรื่องคนเรารู้จุดเรื่องคนกันทั้งหมดในการเอาคนเพราะการชุมนุม24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรกปปส.มันจะต้องมีการขนคนรองรังกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครที่ไม่ทำก็ส่วนนี้ก็แบ่งให้นายกทักษิณหมายถึงว่าเครือข่ายกลไกของท่านซึ่งเราทำก็ได้แต่ว่าเพื่อไม่ต้องเป็นภาระระหว่างกันก็แบ่งงานกันทำแต่ว่าวันก่อนการยึดอำนาจคน 30,000 มันเหลือ300นะครับวันที่22ก็ลักษณะเดียวกันทำให้เราต้องไปเจรจากับพลเอกประยุทธ์ทั้งที่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะยึดอำนาจเพื่อยื้อเวลาให้นานที่สุดสิ่งแรกที่ผมพ้นจากการถูกควบคุมตัวผมก็มาโวยเรื่องนี้ว่าไปทำอย่างนี้ได้อย่างไรแต่ก็ไม่มีการยอมรับแต่คนอย่างผมก็ต้องไปสืบสอบถามติดต่อหาแหล่งข้อมูลต่างๆก็รู้ว่าท้ายที่สุดก็คือการสมคบคิดกันเราก็เพียงแค่ให้ครบองค์ประกอบเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ใครก็ไม่คาดคิดแต่ว่าวันนี้ก็เป็นคำตอบอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าคนที่โหวตให้กับคุณเศรษฐาคือวุฒิสภาสายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งสิ้นนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยปฏิบัติการเร็วมากนะครับวันที่22สิงหาใช้เวลาตอน11โมงเช้ามาถึงก็รับคำสั่งปั๊บปั๊บขนาดพลเอกประวิตรยังคิดไม่ทันเลยผมนี่ได้ยินมาก่อนตอนกลางคืนแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้11โมงว่าจะรอสัญญาณจากพลเอกประยุทธ์ผมก็เห็นอาการแปลกผมให้คนประกบว่าผมนี่ต้องเดินสายออกรายการตั้งแต่เช้ารายการหลังเที่ยงนี่ผมสารภาพแล้วแต่มันชี้ให้เห็นอย่างนึงว่าที่การข่าวยืนยันว่ากระทั่งการสมคบคิดและผมเองก็เห็นนะครับนั่นคือใบเสร็จในวันโหวตเลือกนายกวันที่22สิงหาดังนั้นพอมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราผมเห็นต่างกับนายกทักษิณอีกเรื่องนึงนะครับนอกจากเรื่องการชุมนุมซึ่งก็พูดมามากแล้วก็คือกรณีเชียงใหม่
ชียงใหม่เนี่ยนะครับนายกอบจ.นะครับแล้วก็หลานซึ่งเป็นผู้แทนและครอบครัวเนี่ยรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ60ตามคำสั่งพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็ปรากฏว่าเชียงใหม่มันเป็นบ้านเกิดอดีตนายกทักษิณเขาก็จับโชว์จับทั้งบ้าน20กว่าคนจับทั้งโคตรนะถูกขังในมทบ11กรุงเทพผมและคณะไปเยี่ยมทุกวันเพราะว่าก่อนหน้านี้10กว่าปีไม่ว่าในนามพรรคในนามคนเสื้อแดงไปเชียงใหม่รถรามาชายก็เขาตั้งขึ้นอ่ะแล้วเขาก็เป็นคนเสื้อแดงก็พอบทเนี่ยนะครับจะทิ้งเขาก็ไปเอาคนซึ่งเราก็บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีกระทิงแดงนะแล้ววันนี้ปปช.ก็สั่งฟ้องดำเนินคดีทางอาญาแล้วก็กล่าวหาว่าเขาย้ายขั้วสลับข้างไปจะถ่ายรูปกับร้อยเอกธรรมนัสซึ่งทุกพักไปเปิดสาขาเขาเป็นนายกปปช.เขาชวนไปก็ถ่ายรูปทุกพักแต่ต้องการที่จะไปเอาคนนี้เพื่อสร้างเหตุผลวันนี้ก็มาเข้ามาจับมือกับพลังประชารัฐเสียเองเห็นไหมทุกเรื่องราวเนี่ยเราจึงบอกว่าเวลามันจะทำความจริงให้มันปรากฏทุกเรื่องนะครับแต่ว่าการวิเคราะห์ทางการเมืองนะขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมมันพลิกแพลงวันเดียวเหมือนประธานสภาคืนก่อนสุกดิบวันเดียวเนี่ยที่มดดำมาทั้งโพสทั้งพูดภายหลังว่าถ้าพ่อไม่ถอยพ่อก็ได้เป็นแต่เขาต้องเลิกพิธีกรตลอดชีวิตหรือกรณีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใครจะคิดว่าพลเอกประยุทธ์มาอำนวยการสร้างเอาสว.152มาโหวตให้กับเศรษฐาทวีสินเพราะฉะนั้นก็คือสรุปความว่าผมเองเนี่ยนะครับเคยพูดคำหนึ่งไว้เมื่อในปี2555ว่าเราพลัดหลงเข้าไปดวงละครทุกอย่างมันคือการแสดงทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าซีกนายกทักษิณซีกพลเอกประยุทธ์ซีกสามปอทุกอย่างก็เพื่อการละครทั้งสิ้นแต่เราไม่รู้เราพลัดหลงไปและเราก็เลยต้องไปตายจริงเจ็บจริงติดคุกจริงแล้วก็ได้รับความอยุติธรรมต่างๆเป็นเรื่องจริงหมดแต่ของเขาเนี่ยการละครหมดเลยเราจึงบอกว่าเราพลัดหลงเข้าไปดงละครเพราะฉะนั้นความเป็นจริงผมเนี่ยถอยออกมาจากนายกทักษิณไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วกลับไปตอนเรื่องสุดซอยซึ่งทะเลาะกันแรงที่สุดผมใช้คำว่าคนเรามันอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยห้ามยังไงก็ไม่ฟังถ้าอย่างนั้นก็เชิญฆ่าตัวตายผมก็หันหลังกลับหันหลังออกเลยแล้วก็เสร็จแล้วท้ายที่สุดเขาก็ร้องขอกันผมทั้งครอบครัวนั่นแหละนะครับผมก็กลับไปอีกกลับไปผมก็เจออักษะแล้วก็เจอเข้ามาสมคบคิดเรื่องการรัฐประหารมันถูกหักสองรอบติดต่อกันและจนกระทั่งว่ามาเจอเหตุการณ์เชียงใหม่ซึ่งหลังจากนั้นก็เลิกรากันไปพักใหญ่มีคนไปพบที่ฮ่องกงก็เขาก็ยกกรณีเชียงใหม่ขึ้นมานายกทักษิณท่านก็พูดขนองปากว่าผมเป็นพวกรับจ้างไปรับจ้างบุญเลิศผมนี่ขาดผึ่งเลยเพราะว่าบุญเลิศเนี่ยฐานะทางเศรษฐกิจไม่ได้ขี้เล็บของนายกทักษิณและนี่นะครับนายกทักษิณก็ต้องรู้ดีว่าตัวท่านเป็นคนอย่างไรในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญเลิศห่างไกลกับท่านเยอะก็ตัวท่านย่อมรู้ดีว่ามันมีเรื่องอย่างนี้กันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็ประกาศผมบอกถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเด็ดขาดซึ่งกันและกันไปก็หันหลังกันออกมาหลังจากนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์กันตามเนื้อผ้าแล้วก็ชัดเจนว่าไม่หันหลังกลับไม่มีเรื่องอะไรที่มันสลับซับซ้อนแล้วก่อนที่จะมีปัญหากันในช่วงตื่นผมก็วิพากษ์วิจารณ์คณะสามปออยู่ทุกวันนะก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งนายกทักษิณจะมาแรงแซงโค้งมาถึงเราก็เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดมันไม่ใช่มีเรื่องส่วนตัวแต่ที่ผ่านมามันมีคนตายคนเจ็บคนสูญสิ้นอิสรภาพเราก็กล้ำกลืนกันไปพอมันหมดความยอมรับนับถือกันแล้วเนี่ยมันก็แยกกันเท่านั้นแล้วก็มันไม่มีอะไรที่มันจะเป็นว่าไปอยู่สังกัดพรรคไหนเพื่อประโยชน์แห่งพรรคใดนะครับแยกออกมาเพื่อภารกิจวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งผมก็ยังทำหน้าที่ของผมตามปกติคือผมเป็นคนที่ฟังมาตั้งเด็กๆผมนี่ฟังตอนผมป.2ก็คือเหตุการณ์14ตุลาคม16อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนั้นออกจากบ้านสุราษฎร์ธานีมานครมีการปราศัย
ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองนักเคลื่อนไหวเมื่อมีการตั้งเวทีในพื้นที่ก็ไม่เคยขาดที่จะไปฟังจนกระทั่งปี18มาอยู่กรุงเทพก็ไม่เคยขาดไม่ว่าการชุมนุมของกรรมกรนักศึกษาหรือเวทีของนักการเมืองนักวิชาการจะเป็นคนที่ฟังและอ่านจนกระทั่งว่าก็ซึมซับตามลำดับแต่ว่าจุดหักเหของผมก็คือนะครับก่อนที่จะเข้ามาเรียนในมหาลัยเนี่ยไปเป็นครูดอยเป็นครูอาสา3ปีที่ไม่มีเงินเดือนนะแรกๆก็นอนในถ้ำมากระต๊อบอ่ะมีโอกาสไปสร้าง2โรงเรียนปัจจุบัน1โรงเรียนเป็นของตชด.อีก1โรงเรียนก็เป็นของกระทรวงศึกษาแต่ตอนนั้นเป็นเรื่องของการร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่สร้างโรงเรียนกันเองเพื่อจะเป็นการฝึกจิตนะครับจิตซึ่งในช่วงเวลานั้นกำลังร้อนก็ไปทำให้เย็นลงตั้งใจจะไปอยู่สัก3เดือนก็อยู่เข้าไปเกิน3ปีก็กลับมาเรียนรามคำแหงก็ได้ทำกิจกรรมจากพื้นฐานที่เราก็ทั้งเรียนรู้เพราะช่วงเป็นครูดอยก็เป็นช่วงที่อ่านหนังสือมากที่สุดเหมือนกันและก็รวมกระทั่งว่าการใช้ชีวิตวิถีต่างๆและการที่เราสะสมกันมายาวนานนะครับทำให้วิวัฒนาการจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ปี2135เพราะฉะนั้นพอเข้าเรียนช้ามันก็เหลื่อม3ปีเราก็เข้าไปก็เหมือนรุ่นพี่คนหน่อยก็จะมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นผมมักจะพูดเสมอว่าความคนเราเนี่ยฝันคนเดียวมันไม่มีทางสำเร็จมันต้องระดมความฝันซึ่งกันและกันที่จะไปบรรลุและก็จะไม่มีอะไรถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วจะทำไม่ได้เพียงแต่ว่าผลสำเร็จจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ว่าถ้าไม่ลงมือทำมันก็เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นก่อนการยึดอำนาจนะครับตั้งแต่กระบวนการต่างๆเราก็ขับเคลื่อนสมัยก่อนแค่เรื่องค่ารถเมย์25ตังค์คนก็ทนไม่ได้แล้วอย่าว่าแต่เรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะทำทันทีเลยขึ้น25ตังค์คนก็ไม่ยอมแล้วชุมนุมกันจนกระทั่งรัฐบาลต้องยอมแล้วเห็นไหมคนไทยมาตรฐานพศนั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราก็พัฒนาการตามลำดับคือรามคำแหงกับความตัวตนเรามันต่างก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกฝนบอกว่าถ้าจะดูการเมืองไทยก็ให้ไปดูที่รามคำแหงในพศนั้นซึ่งก็ได้ฝึกคนนะครับสอนคนอย่างแข็งแรงที่สุดประสบการณ์ทุกอย่างเราแทบพอมาอยู่ในอีกแวดวงหนึ่งความรู้สมัยอยู่รามคำแหงเนี่ยมันสามารถคิดเป็นทำเป็นแก้ไขปัญหาเป็นได้อย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์พฤษภา35หลังจากทัพราชดำเนินแตกนะครับแตกตั้งแต่ตอนบ่าย3ของวันที่18ผมนี่ก็รอดบุดวิดเพราะว่าตอนในช่วงจังหวะสลายการชุมนุมความที่เราเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบวรนิเวศและเป็นวัดบวรนานเส้นราชดำเนินตรอกเล็กตรอกน้อยอะไรนี่เราจะชำนาญการเพราะอยู่ตั้งแต่ปี18ก็พาน้องๆรามก็มารอดบุบิดก็แบ่งชุดหนึ่งกลับมารามผมก็นอนอยู่วัดบวรคืนเพราะกลางคืน18ไม่ได้นอนเลยคืน17ต่อ18ก็ปรากฏว่าคืนนั้นก็เป็นการฆ่าอย่างบ้าคลั่งรุ่งเช้าก็เลยตัดสินใจไปที่รามคำแหงยังไม่รู้ว่าจะสู้อย่างไรนะแต่ถึงเวลาชะตามันก็กำหนดมาเองประชาชนก็เริ่มทยอยมาที่รามโดยที่ไม่มีการนัดหมายนะไม่มีใครบอกแต่เราเป็นคนเดียวที่คนจำได้ที่ยังเหลืออยู่เหตุที่จำได้เพราะอยู่บนเวทีตลอดของการชุมนุมเขาก็มาเจอแล้วก็ขอให้ใช้รามคำแหงเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายในการต่อสู้ผมก็ไม่ลังเลทั้งที่จริงไม่รู้จะสู้อย่างไรกันเสียด้วยซ้ำนะเพราะมีโทรโขงเริ่มต้นอยู่ตัวเดียวเท่านั้นเองจากคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็ผมมารู้หลายแสนหลังจากการชุมนุมจบไปแล้วมาเห็นภาพย้อนหลังเพราะว่าเรามองแค่สายตาเพราะว่าเราไม่สามารถเห็นภาพได้ครบเพราะฉะนั้นความวาดหวังว่าหลังจากปี35เนี่ยเราจะไม่ได้เจอในสิ่งที่เลวร้ายอีกแล้วนะว่านี่จะเป็นการเริ่มต้นแล้วผมลงจากเวทีก็กลับไปอยู่หอพักห้องเล็กๆกลับไปกินมาม่าเหมือนเดิมก็ชีวิตก็ยังใช้ปกติเพราะว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับอำนาจใดๆทั้งสิ้นในพศนั้นทั้งที่เราก็เป็นจุดชี้ขาดของเหตุการณ์ปี35กับบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รามคำแหง
ซึ่งเนี่ยนะครับหลายคนถ้าคิดเรื่องแห่งตนเนี่ยมันมีหลากหลายเส้นทางนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการนำที่รังกำแหงนะครับสถานการณ์พฤษภา35มันจะไม่จบลงแบบนี้คือหมายความว่าบ้านเมืองก็จะอีกสภาพนึงแต่ว่าประวัติศาสตร์ในส่วนรังกำแหงเนี่ยคนบันทึกน้อยมากมันก็มี2 อย่างหนึ่งคนบันทึกตามไปไม่ทันหรือว่าความเป็นรามคือคนรามไม่ค่อยสนใจตัวเองไอ้นี่เป็นนิสัยส่วนตัวชอบบันทึกเรื่องคนอื่นผมเคยเจอพี่วิสาขันทัพนะครับแกเขียนให้ทุกหมาลัยเพลงวันหนึ่งผมก็เจอบอกพี่เขียนให้เพลงให้หมาลัยรังกำแหงทักเพลงให้นักต่อสู้รังกำแหงทุกยุทธทุกรุ่นมาทักครั้งดิยังทำเพลงหมาลัยประชาชนนะครับแล้วแกก็ยกให้ เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยรังกำแหงนั่นแหละผมไปร้องขอก็คือหมายความว่าคนรามเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจเรื่องแบบนี้ชอบบันทึกชีวิตของคนอื่นแต่จะไม่สนใจบันทึกชีวิตของพวกเดียวกันเองทั้งที่ตายมากที่สุดเจ็บมากที่สุดสูญเสียทุกอย่างมากที่สุดแต่ว่าเราก็พอถึงเราก็เหมือนกันนะครับณวันนี้ผมยังบอกว่าในทางการต่อสู้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยรังกำแหงเนี่ยมันเป็นแหล่งที่บ่มเพาะนะครับปัจจุบันนี้หายากเลยนะความเป็นมหาวิทยาลัยนี่แปรเปลี่ยนเราเพิ่งไปมหาวิทยาลัยไม่กี่วันมาเนี่ยคนหลักหมื่นวันนี้เข้ามหาวิทยาลัยไม่ถึง1,000ต่อวันคือเหตุการณ์ปี2535มันเป็นบทเรียนหนึ่งว่าคนไทยเนี่ยเมื่อตื่นมาแล้วเนี่ยสามารถทำได้ทุกเรื่องอย่างที่ผมบอกว่าเรามีโทรโข่งตัวเดียวเนี่ยแต่ว่าเมื่อกล้าที่จะเริ่มต้น หลังจากนั้นทุกเรื่องราวตามมาครบยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครมาช่วยอะไรกันบ้างและก็นำพาไปสู่จุดเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากเหตุการณ์พฤษภา2535ซึ่งเป็นความเป็นจุดเสี่ยงมากเพราะว่าใครก็รู้ว่าโอกาสจะถูกปราบปรามเนี่ยเกิน 99% ไม่ถึง 1% ที่จะไม่ถูกปราบเพราะว่าเมื่อฆ่าที่ราชดำเนินได้แล้วก็จัดชุดไล่ล่าตามไล่ฆ่าเนี่ยอย่างไรก็ตามรามคำแหงย่อมที่จะไม่รอดก่อนที่จะมีตอนที่จะมีข่าวว่าในหลวงรัชกาลที่9ให้นายสัญญาธรรมศักดิ์และพลเอกเปรมเอาพลเอกสุจินดากับพลตรีจำลองเข้าเฝ้าและผิดเวลาหมายถึงว่าผิดเวลาไม่ตรงกับตามเวลานัดหมายในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยรู้ว่าได้มีการเตรียมการที่จะเข้ามาปราบซึ่งขณะนั้นต้องยอมรับว่าเวทีนี้ก็สั่นไหวแต่ผมก็ได้ตกลงกับผู้บริหารมหาลัยว่าให้เปิดทุกตึกเพื่อให้ประชาชนเขาได้ใช้ทุกอาคารอย่าได้กลัวไฟไหม้อย่าได้กลัวอะไรเพราะว่าคนที่อยู่ในมหาลัยตอนนั้นเขาคือเจ้าของทั้งสิ้นนะพอสร้างเรื่องเงินภาษีอากรของประชาชนก็ตกลงร่วมกันบนเวทีเนี่ยยังก็ไหวหวั่นผมยังจำคำประกาศในคืนนั้นได้ว่าคือถ้าเรามีปัญหาเนี่ยก็จุดสูงคมเนี่ยครบหมดแล้วก็มายิงที่เราอย่าไปยิงที่ประชาชนและก็ถ้าคิดว่าถ้าฆ่าแล้วสามารถหยุดได้นะครับคุณก็ทำเสียแล้วไม่ต้องไปทำประชาชนถ้าเชื่ออย่างนั้นคือความรู้สึกเนี่ยนะครับมันก็ปลุกอารมณ์ของผู้คนว่าอย่าได้วิตกอย่าได้หวาดหวั่นแล้วก็ได้เห็นหัวใจว่าคนไม่คิดจะถอยหนีนะครับทั้งที่รู้เต็มอกว่าอีกไม่กี่นาทีอาจจะมีการปราบปรามเกิดขึ้นและคนจำนวนมากนี่นะครับก็เห็นการปราบมาแล้วในคืนวันที่18พฤษภาผมยกตัวอย่างเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เมื่อผ่านจากปี2535มาได้ทุกเรื่องเนี่ยที่เราคิดว่ายากเช่นแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภามาจากประธานสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวันคือหลังจากพลเอกสุจินดาลาออกรัฐธรรมนูญก็แก้ภายในพริบตาจนกระทั่งปี2537
ผมบุษมานลูกหยีเนี่ยธีรวัฒน์บุญอยู่ไปทำงานเป็นพนักงานดอกหญ้าสำนักงานใหญ่กันละก็ปรากฏเรืออากาศตรีฉลาดวรชัดมาอดอาหารเพราะต้องการที่จะนอกจากอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนพฤษภา35ต้องการรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนสักครั้งหนึ่งของประเทศไทยผมก็ทำยังไงได้ก็ตัดสินใจก็ลาออกจากงานเหมือนกันแล้วก็มาร่วมในการต่อสู้พวกผมก็มากันทุกคนแต่ว่ามันเป็นจุดสตาร์ทนะครับมาสำเร็จเอาตอนรัฐธรรมนูญ40แต่โดยการจุดประกายอันเป็นผลพวงจากเหตุการณ์พฤษภา2535และวันนั้นชี้ให้เห็นว่าประชาชนนี่กำหนดทุกอย่างได้จริงๆนะครับไม่ว่าจัดการกับเรื่องแม่ทัพนายกองนะครับหรือว่าจัดการจนกระทั่งได้รัฐธรรมนูญอาจจะใช้ระยะเวลาก็ตามจนกระทั่งว่าวิวัฒนาการของประชาชนก็พัฒนาการตามลำดับแต่อย่างที่ผมบอกว่าเมื่ออำนาจถึงมือนักการเมืองก็หนีวงจรอุบาทกันไปไม่พ้นทุกครั้งพลเอกชวลิตยงเจยุทธ์ท่านบัญญัติคำนี้นะท่านใช้คำนี้ว่าวงจรอุบาทก็คือมีเลือกตั้งมีการทุจริตคอร์รัปชันและทหารก็ยึดอำนาจทหารยึดอำนาจก็มีอันเป็นไปเพราะประชาชนบาดเจ็บล้มตายได้เลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จก็ทุจริตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทหารยึดอำนาจเหมือนเดิมประชาชนไปตายเหมือนเดิมมีหนำซ้ำทหารก็ทุจริตด้วยนะตลอด90ปีมันก็อยู่ในวังวนอุบาทอย่างนี้กันมาโดยตลอดแม้ว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดแต่ว่าการเมืองมันไม่ได้ดีตามคนเราเมื่อรัฐธรรมนูญเปิดช่องเปิดประตูเนี่ยการใช้อำนาจที่เกินความพอดีเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยหลงกันเหลิงนี่มันพอกันแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างยังไม่เห็นอะไรที่ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นไอ้ความเหิมเกริมทุกอย่างคนเราเนี่ยไม่ได้คิดว่าพอคนเรามันจนตรอกเนี่ยก็ต้องวางแผนสู้นะจาก248เสียงมา377จะเอาเกิน400เห็นไหมแล้วก็ท้ายที่สุดมันก็ต้องมาจบลงนะครับภาคประชาชนจัดการไม่สำเร็จทหารก็เข้ามาจัดการแล้วหลังจากนั้นบ้านเมืองก็ล้มลุกคลุกคลานกันมาโดยตลอดจนกระทั่งจาก49กันมาถึงปี2557ผมเล่าเพื่อจะบอกว่าวันนี้เนี่ยครับถ้าแต่ละฝ่ายไม่เข้าใจบทเรียนในอดีตเรานี่ผ่านอยู่ในเหตุการณ์ความขัดแย้งกันมาโดยตลอดหลังจากการยึดอำนาจ19กันยายนปี49ผมเนี่ยคือเนื่องจากว่าคนที่ลงในเวทีพฤษภา2535เกินกว่า 90% ไปเป็นคนเสื้อเหลืองนะผมนี่เป็นส่วนน้อยที่มาเป็นคนเสื้อแดงเหตุผลก็เพราะว่าผมเนี่ยมาที่พรรคไทยรักไทยเป็นทีมโฆษกแล้วมันก็เลยติดพันกันมาขนาดว่าเพื่อนพ้องที่อยู่บนเวทีนั้นเกือบทั้งหมดอ่ะที่อยู่ในปี35เป็นคนเสื้อเหลืองหมดเลยนะครับทีนี้แต่เราก็เป็นคนแบบเรามันไม่มีเรื่องส่วนตัวเจอปนทั้งนั้นตอนทำกระบวนการคนเสื้อแดงผมเป็นคนบอกกับนายกทักษิณพศนั้นว่าท่านเอาสตังค์ท่านมาชั่วน้อยๆนะเราต้องใช้กำลังความเชื่อให้มันมากเพราะว่าถ้าจะใช้เงินนำเนี่ยท่านจะใช้ประชาชนเป็นนักต่อสู้ไม่ได้ก็ร่วมแรงร่วมใจกันประชาชนพศนั้นมันแรงมากไปผมไปพูดต่างจังหวัดกับบรรดาเพื่อนๆเนี่ยกั้นรั้วเก็บตังค์ได้เป็นล้านหลายจังหวัดมากระดับอำเภอเนี่ยไปเขาทำอะไรไปทำวิทยุชุมชนไปจัดกิจกรรมเป็นความตื่นตัวของประชาชนซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าประชาชนได้ยกระดับต่อเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการประชาธิปไตยที่แข็งแรงแต่ว่านักการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนายกทักษิณท่านไม่คิดอย่างนั้นท่านคิดก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองเพื่อประโยชน์แห่งเครือข่ายของท่านเองเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดมันก็ถึงจุดล่มสลายอย่างน่าเสียดายความเป็นจริงเนี่ยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยได้มาในม้วนเสื้อแดงม้วนเดียวจบเลยเพราะผ่านความตายกันมาร่วมร้อยศพบาดเจ็บ 2,000 สูญสิ้นอิสรภาพนับไม่ถ้วนเขาก็เลยต้องมาร่วมเป็นร่วมตายในการต่อสู้จนกระทั่งมาออกดอกออกผลได้เป็นรัฐบาล
แต่เป็นรัฐบาลที่ตอบแทนผลการต่อสู้ของประชาชนน้อยที่สุดนะครับแม้ว่าจะมีเยียวยาบ้างมันก็เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเพราะว่าหลักใหญ่ใจความนั้นคือทำให้ประเทศแข็งแรงด้วยประชาธิปไตยและก็ต้องตัดเงื่อนไขโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องสองมาตรฐานเรื่องการลุอำนาจข้อเรียกร้องที่เป็นจุดยืนเดิมกันทั้งหมดนั้นจะต้องไม่ทำและต้องแก้ไขปัญหาและทุกอย่างนะครับให้ภาคประชาชนแข็งแรงมากขึ้นแต่พอมีอำนาจมันก็กลายเป็นคนละเรื่องมีอำนาจเนี่ยก็มองประชาชนเริ่มจะเป็นปัญหาประชาชนมีหน้าที่มาส่งก็เข้าใจว่าคนที่จะรักษาอำนาจได้ก็คือทหารก็คือกองทัพเพราะฉะนั้นก็ไปสูงงกสบามิภักดิ์กับกองทัพไม่กล้าที่จะสร้างให้ประชาชนแข็งแรงต่อประชาชนก็เริ่มอ่อนแอตามลำดับผมก็เป็นคนที่พอวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ครั้งหนึ่งในขณะเป็นผบ.ทบ.เขาก็ใช้วิธีไปฟ้องนายกยิ่งลักษณ์นายกยิ่งลักษณ์ก็โทรมาผมว่าคุณตู่ไปพูดถึงท่านผบ.ท่านผบ.โทรมาบอกปูเนี่ยปูขอนะปูขอนะผมได้ยินอย่างนี้หลายครั้งนะครับก็คือหมายความว่าถ้าประชาชนได้ถูกสร้างอย่างแข็งแรงโดยที่เขาสร้างนะครับรัฐที่ได้อำนาจมาจากประชาชนมีเพียงแค่สนับสนุนไม่ทำลายไม่ขัดขวางเขาเนี่ยผมว่าการรัฐประหาร22พฤษภา57จะไม่เกิดแต่ว่าเพราะประชาชนเมื่อบรรลุชัยซึ่งจะแตกต่างไปจากประเทศอื่นๆที่ประชาชนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเขาจะสร้างให้ประชาชนมีความแข็งแรงแต่ว่าบทเรียนของความประเทศไทยมันไม่พ้นความเป็นนักเลือกตั้งคุณจะแต่งตัวเป็นนักต่อสู้ยังไงแต่ว่าธาตุแท้คือนักเลือกตั้งที่ต้องการได้อํานาจโดยไม่ประชาชนเพียงแค่ทางผ่านนะครับจะผ่านด้วยเงินผ่านด้วยเลือดก็ตามเนี่ยแต่ว่าวิถีของนักเลือกตั้งมันไม่เปลี่ยนมันคิดแค่ผลประโยชน์เฉพาะหน้ามันไม่ได้คิดถึงกระบวนการประชาชนมันคิดว่าได้อํานาจมาแล้วจะไปสร้างประโยชน์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขบวนการประชาชนก็อ่อนแอตามลำดับจนกระทั่งเนี่ยแทบจะหมดสภาพแล้วที่ผมมานำต่อสู้กันอีกยกหลังจากเกิดปรากฏการณ์สุดซอยคือหลังจากสุดซอยเนี่ยผมก็ถูกร้องขอก็ตัดใจตัดสินใจยากก็ตัดสินใจหันหลังกลับมาเพราะสถานการณ์ผมเข้าใจว่าจะมีการยึดอำนาจคือเราอ่านว่าเรื่องการยึดอำนาจเกิดขึ้นก็กลับมาการชุมนุมนี่ผมก็เห็นแล้วว่าเราเนี่ยเป็นคือเนื่องจากว่ามันสู้กันมานานมันเห็นเวิ้งเวลาชุมนุมจะรู้ว่าหน้าตาเนี่ยนะครับว่าคนมันหายเวิ้งใหญ่ข้างหน้ามันหายไปเหมือนเวิ้งเนี่ยผมยังบอกณัฐวุฒิในพศนั้นว่ามองเหมือนกันไหมว่าคนได้หายไปเพราะฉะนั้นผมก็ในฐานะผมก็พูดนำแล้วก็กราบขอโทษประชาชนด้วยทุกเรื่องราวทั้งเราไม่เห็นด้วยนะเรื่องสุดซอยแต่ว่าเมื่อเดินมาถึงจุดนี้เราจะมารักษาประชาธิปไตยกันอย่างไรเขาก็ตัดสินใจกลับมาอีกยกหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเคยพูดในพรรคทั้งไม่ว่าจะเป็นตอนพลังประชาชนจนกระทั่งพรรคเพื่อไทยก็ตามว่าต้องไม่มองคนเสื้อแดงหรือประชาชนเป็นของตายนะต้องมองเขาอย่างมีคุณค่าถ้าคุณมองเป็นของตายเมื่อไหร่วันหนึ่งเนี่ยเมื่อรัฐบาลต้องมีอันเป็นไปหรือว่าถูกคุกคามคุณจะไม่มีผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้เลยเพราะฉะนั้นถ้าต้องมองประชาชนวันนี้ผมเองก็เห็นวิธีคิดว่ามองเป็นของตายเมื่อไหร่คุณก็รอนับวันไหนได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าความเป็นเราเนี่ยอยู่ในพรรคมันก็หาคนมาต่อกรอะไรต่อหน้ายากเหมือนที่ออกมาฟาดกับนายกทักษิณผลักกันมาแล้วเนี่ยได้เท่านั้นที่ออกมาสู้กันเพราะว่าต่างคนต่างรู้มือกันหมดว่าใครขนาดไหนอย่างไรเพียงแต่ว่าบทเรียนที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้หลักใหญ่ใจความเนี่ยเราไว้วางใจนักการเมืองไม่ได้ไว้วางใจผู้นำแบบเผด็จการก็ไว้ไม่ได้เราควรจะไว้วางใจกันเองสำคัญก็คือว่าประชาชนต้องรู้จักคุณค่าของตัวเองเราสู้กับเรื่องเรียกร้องผู้ปกครองมาโดยตลอดนะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือทหารสู้กันมาตลอดแต่วันนี้ผมว่าเดินมาถึงจุดที่ต้องเรียกร้องประชาชนซึ่งประชาชนกลายเป็นพวกที่เป็นสองมาตรฐานเองผมใช้คำว่าถ้าประเทศใดที่มีผู้นำเสียงเคร่งแสดงว่าประชาชนมันต้องเสียงเคร่งด้วยนะ
มันจึงได้ผู้นำเสียงเกรงได้นะคือถ้ามันไม่คิดประชาชนไม่คิดเปลี่ยนเราคาบ10ปีมันก็วงจรเนี้ยก็ตบัดสัตว์พลเอกสุจินดาบอกข้าพเจ้าและพวกไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อผ่านรัฐธรรมนูญเศรษฐาบอกไม่จับมือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติมีลุงไม่มีผมจะไปจับมือกับคนยึดอำนาจเอาปืนจี้ผมได้ยังไงอุ้งอิงก็บอกว่าปิดสวิตสวปิดสวิตสามปอแต่ละคนก็พูดระนาบเดียวกันและมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับการไปจับมือกับคนที่ยึดอำนาจตัวเองมาและประชาชนอยู่ตรงไหนรัฐบาลเศรษฐาถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่อำนวยการสร้างเนี่ยไม่สั่งการให้สวเนี่ยมาโหวตให้เศรษฐาเนี่ยเศรษฐาจะได้เป็นและที่สำคัญที่สุดคือว่าสวที่เป็นอดีตผู้บัญชาการเหล่าทัพตั้งแต่ผบ.ส.ส.นะยกเว้นพลเอกประยุทธ์เพราะเป็นนายกแต่ก็มีน้องชายเป็นตัวแทนทุกคนอดีตผบ.ท.อดีตผบ.ท.ร.ท.อ.ตำรวจผบ.ส.ส.กลัวให้เศรษฐาทวีสินหมดมันกลายคืออะไรว่าแล้วคุณยึดอำนาจไปทำไมหรือว่ายึดอำนาจคือนี่ส่งมาคืนให้มันกลายบ้านเมืองมันไม่ใช่ของเล่นนะเพราะการคืนอำนาจมันต้องคืนให้กับประชาชนแต่อย่างที่ผมบอกไงว่าสมคบคิดกันมาตั้งแต่ต้นทุกอย่างมันคือเงื่อนไขการต่อรองคือภายหลังจากการยึดอำนาจ19กันยายนปี49ก็มีภาคประชาชนต่างๆก็ไปชุมนุมกลุ่มเล็กๆที่ท้องสนามหลวงบ้างอะไรบ้างพวกผมเองซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นอยู่ที่พรรคไทยรักไทยคือไทยรักไทยหลังจากถูกยึดอำนาจ19กันยายนปี49คือพรรคนี้แทบจะเป็นของเราเพราะไม่มีใครกล้ามานะครับเราก็แถลงสดกับคณะยึดอำนาจเป็นรายวันกับคณะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็ตัดสินใจกันว่าเราต้องไปทำอย่างอื่นแล้วแล้วก็พรรคก็ควรจะได้รักษาการหัวหน้าพรรคก็ได้จตุรนต์ฉายแสงมาผมก็ลาออกจากรองโฆษกนะครับคงไว้ซึ่งแค่สมาชิกพรรคเท่านั้นเองก็ตัดสินใจมาทำโทรทัศน์ช่วงนั้นใช้ชื่อว่า PTV แต่ปรากฏว่าออกอากาศไม่ได้ออกอากาศไม่ได้ก็คือหมายความว่าผลิตได้แต่ออกไม่ได้ระบบโซเชียลมีเดียพศนั้นไม่ได้เป็นแบบนี้นะก็ปรากฏว่าก็ตัดสินใจว่าถ้างั้นก็ไปชุมนุมที่ท้องสนามหลวงกลุ่มเล็กๆที่คนชุมนุมหลักร้อยเต็มที่ก็ไม่เกินพันวันนั้นก็คนจะเริ่มเกินสตาร์ทก็เกินครึ่งหมื่นละหลังจากนั้นก็วิวัฒนาการกันตามลำดับจนกระทั่งว่าพศนั้นเนี่ยยังใส่เสื้อเหลืองกันเลยในวันไปชุมนุมนะก็คือหมายความว่าในวันสำคัญในการขับเคลื่อนภาพพวกหัวก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่เลยพศนั้นอ่ะมันยังไม่มีเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงเพียงแต่ว่านะครับแม้ว่าทางตอนนั้นพันธมิตรเกิดแล้วใช้สีเหลืองอะไรแต่ว่าเราไม่มีความรู้สึกเรื่องสีกันเลยจนกระทั่งว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นก็ควรจะมีสีอะไรเป็นสัญลักษณ์ตอนนั้นไอ้หนูริงเนี่ยมันทำอะไรสีแดงวันอาทิตย์สีแดงก็ก็เลยใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาความเป็นจริงก็พอสอนนั้นก็นักการเมืองก็เข้ามาร่วมหลายคนแล้วก็แยกย้ายกันไปตามสภาพไม่ว่านึกคนอาจจะลืมคุณเนวินชิดชอบนี่ก็มาร่วมกันในพอสอนนั้นแล้วก็จนกระทั่งวันที่เขาแยกตัวไปแต่ผมก็เข้าใจเหตุผลมาจากกรณีของคุณสมัครคุณสรเวชแล้วก็จนกระทั่งว่าจากใช้ชื่อในขณะนั้นก็คือว่าหลังจากควบรวมหมายถึงว่าทุกกลุ่มที่ชุมนุมอยู่มารวมกันก็เป็นแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการก็จนกระทั่งว่าไปประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญปี50 we vote no เนี่ยก็ใช้สีแดงแดงไม่รับก็เริ่มต้นเป็นจุดสตาร์ทแต่ว่าเมื่อรัฐธรรมนูญผ่านก็มีการเลือกตั้งก็เปลี่ยนจากในร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการไปเติมคำว่าแห่งชาติเพื่อเป็นองค์กรปกป้องประชาธิปไตยทีนี้ก็
หลังจากนั้นก็มีการพัฒนากันตามลำดับเพราะว่าเป็นรัฐบาลที่งอนแงนมากคุณสมัครเข้าไปถึงเนี่ยวันแถลงนโยบายก็บอกว่าจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญ3เดือนสุดท้ายพอไปเป็นรัฐบาลเดือนแรกก็ไม่รู้จะอยู่ได้หรือเปล่าก็ทุกอย่างพอขยับมาก็ยื้อชีวิตได้เพียงแค่7เดือนเท่านั้นก็ได้นายกสมชายก็2เดือนครึ่งนะครับแต่ว่าวิวัฒนาการมันมาจากว่าผมกับณัฐวุฒิพี่วีระเนี่ยตอนนั้นไปจัดรายการความจริงวันนี้ที่ช่อง11ซึ่งทำให้กระแสประชาชนที่มันตื่นตัวมาแรงมากนะพอสอนั้นเรายังไม่คิดเรื่องการระดมคนขนคนกันทีก็จัดตรงไหนก็วิกแตกตรงนั้นราชมังก็แตกสนามสุขก็แตกไม่เว้นวัดสวนแก้วนะครับจากจุดสตาร์ทแรกที่ทันเดอร์โดมมาก็เห็นเพราะฉะนั้นก็หลังจากนั้นก็วิวัฒนาการการต่อสู้พอไปตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารของคุณอภิสิทธิ์หลังจากนั้นขบวนการเสื้อแดงนำพาไปสู่เหตุการณ์สงกรานต์เลือดและหลังจากนั้นอีกปีนึงนะครับก็เมษาพฤษภาปี53ในเหตุที่ว่าจากปี52ไปปี53ปีนึงคือการทำงานการจัดตั้งพวกผมนี่เดินทัพปีนึงนะก่อนที่จะชุมนุมใหญ่ในปี53จากปี52ที่ถูกสลายในช่วงสงกรานต์เลือดถามว่าเดินทัพอย่างไรก็คือหมายความว่าไปจัดตั้งประชาชนขึ้นมาใหม่เพราะธรรมชาติเนี่ยเหมือนทางภาคใต้สมัยก่อนคนฟังการปราศัยเนี่ยฟังได้ถึงรุ่งสางฟังได้24ชั่วโมงวัฒนธรรมการเมืองภาคเหนือภาคอีสาน6โมงเย็นก็เก่งแล้วทุ่มหนึ่งถือว่าเก่งที่สุดภาคกลางก็ไม่แตกต่างครับอาจจะดึกขึ้นมาหน่อยบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปทำทางความคิดเพราะว่าเวลาสู้เนี่ยมันต้องปักหลักยาวนะครับคือการชุมนุมมันต้องอยู่24ชั่วโมงกี่วันก็ไม่รู้เพราะว่าสถานการณ์เราก็กำหนดไม่ได้ดังนั้นก็1ปีเนี่ยก็คือฝึกประชาชนจาก6โมงมา1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มแล้วใช้การถ่ายทอดไปจนกระทั่งเที่ยงคืนข้ามคืนแล้วก็ฝึกเช้าคือฟังดูเหมือนว่ามันต้องเตรียมขนาดนั้นน่ะต้องเตรียมขนาดนี้เลยและขนาดเดียวกันก็จัดตั้งตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดภาคนะครับซึ่งขนาดนั้นประชาชนมีความตื่นตัวสูงมากนะครับไปที่ไหนวิกแตกที่นั่นคนเยอะมากเขามีความสุขในการที่จะได้ขึ้นมาต่อสู้ผมเนี่ยบอกว่าตัวนายกทักษิณท่านไม่เห็นปรากฏการณ์อย่างนี้ท่านเห็นโดยภาพถ่ายท่านไม่เข้าใจว่าประชาชนแววตาเขามีความรู้สึกมีจิตวิญญาณนะครับจนกระทั่งว่าพอปี53เคลื่อนทัพเนี่ยคนก็พร้อมที่สุดก็ยื้อได้68วันตายร่วมร้อยศพบาดเจ็บ 2,000 สูญสิ้นอิสรภาพนับไม่ถ้วนหลังจากยุติการชุมนุมในกระแสเสื้อแดงเนี่ยถือว่าสุดเพื่อไทยก็กระแสสุดเลยนะเผาบ้านเผาเมืองผู้ก่อการร้ายล้มล้างสถาบันสารพัดข้อหาผมนี่ยังอยู่รอดข้างนอกเพราะว่าตอนนั้นเป็นผู้แทนราษฎรยังไม่ถูกขังเพื่อนก็ถูกขังบ้างโดยส่วนใหญ่ก็หลบลี้หนีกันไปก็ใช้เวลาในการพลิกฟื้นนะครับร่วมกับตอนนั้นพันเอกดร.อภิวัลวิริยชัยซึ่งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เดินคู่กับพรรคพวกที่เหลืออยู่จนกระทั่งฟื้นความรู้สึกของประชาชนขึ้นมาแล้วเมื่อพรรคพวกได้ปล่อยตัวมาเขาก็ผมเข้าไปแทนที่ก็ถูกขังแทนเพราะฉะนั้นเพื่อจะบอกว่ากระบวนการประชาชนนี้เนี่ยเขาเติบโตอย่างมีความคาดหวังเพียงแต่ว่าเมื่อส่งอำนาจให้กับพรรคเพื่อไทยให้กับรัฐบาลแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ตระหนักถึงที่มาแล้วก็ทำลายกระบวนการประชาชนนี้เสไม่มีศัตรูไม่สามารถทำลายได้นะครับแต่ว่าความที่ผู้มีอำนาจซึ่งประชาชนสร้างมาเองเนี่ยก็มีความกลัวประชาชนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องการให้ประชาชนมีความแข็งแรงตัวเองก็ต้องจบลงในวันที่ประชาชนก็ปกป้องอะไรไม่ได้นอกจากไปสมคบคิดแล้วก็ยังละทิ้งประชาชนวันนี้เมื่อการเลือกตั้งปี62เที่ยวไปตามหา
ไปตามกลับบ้านก็กลับได้แค่นั้นความจริงเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่ทิ้งประชาชนพรรคอนาคตใหม่หรือก้าวไกลไม่มีวันจะเกิดคือมองได้สองแบบถ้าแบบมองแบบศูนย์เปล่าก็ได้เพราะบ้านเมืองมันควรได้การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและประชาชนก็มีความแข็งแรงและก็การป้องกันรัฐประหารก็จะเข้มแข็งเบ็ดเสร็จถ้าประชาชนเข้มแข็งแต่ว่ามองอีกบริบทหนึ่งก็คือว่าอย่างไรก็ตามนั้นผมว่ามันเป็นชะตาของประเทศอย่างไรเราก็ต้องมองอย่างมีความหวังเพราะว่าทุกบทเรียนมันจะมีความหมายเพียงแต่ว่าเวลาเรามันเหลือไม่มากเราอาจจะเข้าวงแรกๆเราอาจจะคนอายุน้อยจนกระทั่งเริ่มอายุจะมากตามลำดับเพราะฉะนั้นเราก็มีความวาดหวังว่าในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเพื่อให้20ปีที่ผ่านมาความจริงถ้านับตั้งแต่ย้อนไปมันเกิน30ปีถ้านับตั้งแต่ปี35มาหรือก่อนหน้านั้นร่วม40กว่าปีนะซึ่งเป็นเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเนี่ยผมยังบอกว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะสูญเปล่าเพียงแต่ว่าถ้าเราเอาเรื่องตัวเองออกไปเนี่ยเรามันก็แค่ความสุขอะเป็นความหวังที่เป็นความสุขเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่มีความสมหวังความสุขก็มีบ้างเหมือนชนะสลับแพ้อยู่ตลอดมนุษย์มีดีใจมีเสียใจมีสมหวังมีผิดหวังแต่ประเทศมันควรจะอยู่ด้วยความสมหวังตลอดเพราะฉะนั้นผมเองก็มีความวาดหวังกันว่าในช่วงที่ต่อสู้กันมามันไม่ควรจะจบลงด้วยความสูญเปล่าแต่ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้มันมีบทเรียนที่มันทรงคุณค่าว่าถ้าประชาชนนะครับดำรงความมุ่งหมายและเนี่ยนะครับผู้ที่มาร่วมมือกับประชาชนต่างมีจิตใจที่เท่ากับหัวใจของประชาชนเราก็ไม่มาเดินมาถึงจุดนี้ผมพยายามคือเราต่อสู้เราพยายามเรียกร้องผู้ปกครองมาโดยตลอดไม่ว่าถือปืนเข้ามาเป็นถือเงินเข้ามาเป็นแต่ถ้ากราบใดประชาชนไม่ถือหัวใจเข้าไปเนี่ยคือประชาชนยังถูกใช้เป็นเครื่องมืออย่างง่ายๆและก็ประชาชนถูกให้ยาหอมอย่างง่ายๆประเทศนี้เนี่ยครับเราจะหาอนาคตให้กับคนรุ่นต่อไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมว่าเราเดินมาถึงจุดเราต้องเรียกร้องกับประชาชนกันเองว่าถ้าเราต้องการอะไรกันในชีวิตเนี่ยแน่นอนที่สุดประชาชนก็ต้องการสิ่งที่มันถูกต้องเราเคยชิงชังอย่างไรในความไม่ถูกต้องเราควรที่จะมีมาตรฐานอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียกร้องต่อสู้เรื่องสองมาตรฐานเนี่ยประชาชนต้องไม่มีสองมาตรฐานเสียเองวันนี้ต้องยอมรับว่าประชาชนก็สองมาตรฐานเหมือนกันแล้วก็ประชาชนก็ทำตัวเหมือนกับผู้มีอำนาจเข้าทุกวันผู้มีอำนาจก็คืออยากจะฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังนะครับจะไม่ฟังข่าวร้ายชอบคำสรรเสริญเยินยอแล้วก็ต้องการจะฟังสิ่งที่ตัวเองอยากฟังประชาชนก็พัฒนามาถึงจุดหนึ่งก็คืออยากจะฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังตัวเองอยากจะเชื่อเรื่องอะไรก็อยากฟังอย่างนั้นทั้งที่ไม่ได้สนใจว่ามันคือความจริงหรือไม่จริงหรือว่าตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตัวเองเคยเรียกร้องกันมาในอดีตดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าถ้าประเทศนี้ประชาชนไม่ยกระดับมาตรฐานในการต่อสู้วันนี้ผมมองข้ามเรื่องสีกันไปหมดแล้วนะผมเคยพูดมาตั้งแต่ต้นว่าสีมันเพียงแค่เปลือกเคยสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเคยมาสัมภาษณ์งานวิจัยของแกนนำทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองแยกกันไปทำทีละคนเนี่ยปรากฏว่าเกิน 90% ก็คือเหมือนกันนะมีแตกต่างกันไม่ถึง 10% นะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าส่วนประชาชนอย่างไรไม่เป็นปัญหาอะคือต้องการความดีงามของประเทศเรื่องความยุติธรรมความเหลื่อมล้ำนะครับ
เรื่องทุนเรื่องอะไรมองไม่ได้แตกต่างนะครับที่เป็นปัญหาคือทุกมิติที่ต่อสู้กันนะครับแต่ว่าพอเราถูกแบ่งว่าสีนี้เพื่ออะไรสีนี้เพื่ออะไรแล้วก็สีนี้สู้ยังไงสีนี้ยังไงเนี่ยเห็นไหมประชาชนก็ถูกแบ่งและผู้ปกครองก็จะมีความสุขนะครับกับประชาชนที่มีความแตกแยกแต่ประเทศมันหาความเจริญไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังเดินไม่ถึงจุดที่ว่าอยู่แตกต่างกันได้แต่ไม่ถึงขั้นแตกแยกคือหลักประชาธิปไตยที่ถูกเนี่ยมันต้องเห็นต่างแต่ว่าของบ้านเมืองเราเนี่ยมันต้องการยกระดับนำไปสู่ความแตกแยกและพยายามสร้างความขัดแย้งใหม่ตลอดเวลาเหมือนขณะนี้ไอ้ทฤษฎีความเชื่อว่าเหลืองกับแดงจับมือเพื่อล้มส้มเนี่ยนะซึ่งมันเป็นทฤษฎีที่ไม่มีทางจะเกิดขึ้นมาได้จริงๆไอ้ตัวละครที่ไปแสดงก็ไม่ได้มีกำลังอะไรในทางปฏิบัติและโดยโลกแห่งความเป็นจริงมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าคือหน้าวันนี้แสดงว่าคุณบอกคุณแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะครับเพื่อไปสร้างความขัดแย้งใหม่หลักมันก็ผิดอยู่แล้วนะครับแต่หลักมองของผมก็คือว่าอยู่กันได้ยังไงเอาอยู่กันได้ไม่ต้องเห็นเหมือนกันนะแต่อยู่กันได้อย่างไรความถูกต้องหลักที่มันถูกคืออะไรว่ากันตามเนื้อผ้าและเราจะได้พาข้ามสงครามความขัดแย้งอันนี้เพราะว่าในส่วนประชาชนอย่างที่ผมบอกว่า90%ลงจากเวทีแล้วไปเป็นคนเสื้อเหลืองผม 40% มาเสื้อแดงเคยร่วมกันมาทั้งสิ้นไม่มีใครไม่เคยร่วมกันมาสู้กันมาเห็นกันมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ร่วมกันหลายปีนะกว่าจะแยกย้ายกันไปแล้วก็จนกระทั่งเดินมาถึงบั้นปลายของชีวิตเนี่ยผมว่าคนรุ่นอาวุโสเนี่ยเข้าใจหมดแล้วและผมก็เชื่อว่าถ้าเราเปิดกว้างนะครับฟังคือสำคัญวันนี้คือคนไม่ฟังกันมันมาถึงยุคสมาธิสั้นซึ่งผมเองผมมองแต่ละเรื่องผมมองไม่ได้เป็นปัญหานะผมไม่ได้มองถึงความน่ากลัวเพราะว่าทุกอย่างมันแก้ไขปัญหาได้เหมือนผมยกตัวอย่างผมไปออกรายการกับพวกกลุ่มก้าวหน้าก้าวไกลอนาคตใหม่มาหลายครั้งมากผมก็ยกตัวอย่างเหมือนเรื่องกฎหมายยามาตรา12เอาทางกฎหมายก่อนนะผมบอกเรานี่ต่างคนต่างอยู่ในสภามาก่อนนะเอาหนึ่งกฎหมายนี้เอาสมมติว่าผ่านด่านแรกออกด่านแรกในขั้นตอนประธานสภารองประธานสภาสมมติว่าผ่านครั้งก่อนนู้นไม่ได้ผ่านทีนี้พอผ่านพั่วเนี่ยพอเข้าพอประธานบรรจุแล้วก็นำเข้าสู่การประชุมสมาชิกก็จะขอประชุมลับใช่ไหมประชุมลับก็เชิญสื่อมวลชนการถ่ายทอดทุกอย่างระงับคนไม่เกี่ยวข้องออกและการประชุมลับนี่เผยแพร่ไม่ได้ที่ว่าจะไปอภิปรายอย่างมีวุฒิภาวะเพื่อให้คนได้ยินใครจะได้ยินคุณเห็นไหมและหลังจากนั้นคนจะรู้อีกทีก็คือว่ากฎหมายไม่ผ่านและก็ใครพูดอะไรก็มารายงานข่าวไม่ได้เพราะเป็นประชุมลับแล้วผมถามว่าได้อะไรคนอื่นไปกลัวอะไรเกินจริงไหมแล้วคุณก็หวังเกินจริงหรือเปล่าคุณก็หวังเกินจริงคนอื่นก็กลัวเกินจริงแต่ในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้และความเป็นจริงเนี่ยนะถ้ารัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยไม่ไปเปลี่ยนวิธีการเรื่อง112บ้านเมืองไม่มีปัญหาเลยและการที่10ท่านมีราชโชบายเลิกใช้ไปแล้วมีกฎหมายแต่ไม่ได้ใช้ในชั้นพนักงานสอบสวนอัยการสั่งไม่ฟ้อง 100% ในชั้นศาลยกฟ้อง 100% ที่คำพิพากษาไปแล้วก็อภัยโทษ3ปีไม่มีการดำเนินคดีเรื่อง112เลยแล้วก็ให้อำนาจคนเดียวอัยการสูงสุดเป็นคนสั่งฟ้องได้แล้วก็คนนอกคนอื่นเนี่ยไปเป็นโจทย์ไม่ได้นะจนกระทั่งว่าพากลับมาเทเองก็คือหมายความรัฐบาลพากลับความจริงมันจบแล้วและเราเองก็อยู่ในคุกเนี่ยผมเห็นหลากหลายกรณีมากเพราะฉะนั้นมันจึงเห็นว่าพระมหากษัตริย์ท่านไปไกลกว่าสองเนี่ยในทางการแก้ไขกฎหมายเนี่ยโดยสาระสำคัญผมบอกว่าคุณได้ยินพูดเรื่องสองเนี่ยได้ยินวันเดียวเท่านั้นวันที่เขาเลือกพิธาที่เขาอภิปรายคุณสมบัติแต่วันที่แก้ประมวลกฎหมายอาญา112คนไทยจะไม่ได้ยินเลยนะนี่คือข้อเท็จจริงแล้วเวลาพูดตอนก็ยอมรับกันเป็นอย่างนั้นเห็นว่ามันมีอะไรน่ากลัวป่ะคนไทยรู้ทีก็คือไม่ผ่านแต่ว่าที่ใหญ่กว่าการแก้ไขกฎหมายเนี่ยคือพระมหากษัตริย์ท่านไม่ประสงค์จะใช้และความจริงมีหลากหลายตัวอย่างมากThank you.
สมัยร.9เนี่ยวันหนึ่งนายกทักษิณเข้าเฝ้าเนี่ยผมนี่ถามในตัวนายกทักษิณเองหลังจากรัชกาลที่9ท่านตรัสว่ามาจากเหตุอะไรว่าก็ไปขอพระบรมราชานุญาตเพื่อขอจับอาจารย์ส.ศิวรักษ์แล้วในหลวงไม่ทรงอนุญาตบอกว่านายกไปจับคนหมิ่นเราคนที่เดือดร้อนคือเราวันอย่าได้ไปทําแล้วที่ผมอยู่ในเรือนจำนี่ผมติดคุก2รัชกาลนะถ้าเป็นคดีคนต่างชาติ112เนี่ยไม่ขอท่านก็ให้นะแต่ถ้าเป็นคนไทยขอท่านก็ให้112ที่มีการพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงมาเรื่อง112ทั้งนั้นแหละแล้วก็ส่วนพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษทั่วไปก็ไม่มีการคักชั้นอีกต่อไปทุกเรื่องราวผมว่าจนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่10ท่านก็ไปต่อเลยก็คือไม่ใช้เลยและผมก็ลองกับกรณีพี่ทอมดันดีเนี่ยโดนคำพิพากษามา11ปีแล้วมีการฟ้องเพิ่มอีก2คดีก็พอผมได้ยินข่าวนี้ผมก็บอกพี่ทอมก็ให้ศาลตัดสินเลยให้เล่าว่าเรื่องมันเกิดยังไงและไม่ประสงค์จะสู้คดีกันตันจะไปตัดสินนะศาลก็หายวับไปแล้วก็นัดวันตัดสินคำพิพากษาบอกว่าแม้จำเลยให้การรับสารภาพศาลก็มีอาจลงโทษจำเลยได้นะสภาพบ้านเมืองมันกำลังจะถึงจุดดีงามจนกระทั่งว่าพลเอกประยุทธ์ไปพูดอ่ะซึ่งความจริงเรื่องนี้มันมีแต่ว่าไม่มีใครไปพูดเขาปฏิบัติและในเรือนจำเป็นที่รู้กันและเราก็อยู่ในบริบทนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับณขณะนี้เนี่ยเรื่อง112ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพราะพระมหากษัตริย์ท่านไปไกลกว่า2การแก้ไขกฎหมายเนี่ยจะไม่มีใครได้ยินรู้อีกทีก็คือเข้าและไม่ผ่านเราเคยอภิปรายตอนขณะเป็นผู้แทนว่าประเทศในเรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่มีการดำเนินคดีกับ112มากและนั่นจะเป็นผลดีกับสถาบันลองดูเทปเก่าๆเราพูดไว้หลายครั้งมากวันนี้เนี่ยนะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่ควรเมื่อเวลามีการพูดเรื่องนิรโทษกรรมทุกครั้งเนี่ยก็มักจะเว้น112แต่ว่าเมื่อเขามาถามความเห็นผมเนี่ยผมก็บอกว่าไปทิ้งเขาไม่ได้นะก็คือหมายความว่าถ้าทิ้งก็ยิ่งจะเป็นภาระกับพระมหากษัตริย์ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเยาวชนเหล่านี้ซึ่งถ้าปล่อยให้ถูกดำเนินคดีกันจริงๆอายุที่มีอยู่ติดคุกไม่พอเพราะว่ามันจะเป็นการนับโทษต่อผมยกตัวอย่างเนี่ยเหมือนเพนกวินอ่ะเพนกวินเนี่ยโอ้หลายสิบคดีถ้าคดีแรกเอาลงต่ำสุดอ่ะ3ปีลดครึ่งปี6แล้วก็คดีหลังก็นับต่อเอาว่า50คดีเนี่ยนะคดีละปีครึ่งพอเนี่ยแล้วเวลาอภัยโทษเนี่ยมันอภัยทีละคดีนะมันไม่ใช่คนต้องโทษ50ปีคนต้องโทษตลอดชีวิตประหารชีวิตประหารชีวิตจะถูกปล่อยตัวก่อนเพราะอันนี้พอโทษแรกมีอภัยก็ได้เฉพาะคดีแรกไปเห็นไหมคดีที่2ก็เดี๋ยวมาตามหลังนับต่อคดี3มานับต่อมันอายุที่มีอยู่จะติดคุกพอเอาในทางปฏิบัติเราพยายามจะฉายภาพอันนี้ว่าคือสิ่งที่ใหญ่กว่าที่สุดคือการให้นะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าถ้าสมมุติว่าถ้าจะมีนะผมไม่ได้สนใจเรื่องมีหรือไม่มีการนิรโทษกรรมที่เกี่ยวข้องคดีทางการเมืองเพราะคนทุจริตก็ยังได้ไปแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในทางการต่อสู้ทางการเมืองในทางความเชื่อถ้าต้องการให้ประเทศมันนับหนึ่งต่อบรรดาเยาวชนเหล่านี้ก็ควรจะได้รับแล้วก็ผมว่าต้องมองอย่างเข้าใจมันจะผลักไปไหนอ่ะและเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเวลามันเป็นของเขาและพอเขาเท่าอายุเท่าเราก็เวลาเป็นอีกรุ่นหนึ่งมันเป็นสัจธรรมกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่มองอย่างเมตตาธรรมเราไม่มีทางจะแก้ไขปัญหานี้ได้เลยนะคนเหล่านี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าพอเข้าคุกเนี่ยนะครับถ้าเอาตามเนื้อเลยเนี่ยอย่างที่ผมบอกอายุที่มีอยู่ไม่พอที่จะติดคุกปัญหาว่าเราทำเพื่ออะไรคือมัน
มันพาไปถึงเส้นชัยไม่ว่าปี2535 53ต่อเนื่องถึง54แต่ว่าพอผู้ที่ได้รับอำนาจจากอานิสงส์จากความตายของประชาชนเนี่ยมันไม่สามารถตอบสนองต่อเลือดเนื้อชีวิตของประชาชนได้นั่นแหละคือความสูญเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราพาไปแพ้แต่ส่งชัยชนะให้แล้วแต่ว่าไม่สามารถรักษาชัยชนะอันนั้นได้ให้สมคุณค่ากับการเอาชีวิตเข้าแลกเอาอวัยวะเอาอิสรภาพเข้าแลกเพราะว่าถ้าสำนึกมันเท่ากันระหว่างประชาชนกับผู้ที่ได้รับอำนาจจากความตายของเขาเนี่ยบ้านเมืองจะไม่เป็นแบบนี้ผมไม่ต้องการให้บ้านเมืองมันอยู่ท่ามกลางความอาฆาตพยาบาทนะแต่ว่าเนี่ยจะต้องทำให้ภาคประชาชนมีความแข็งแรงถ้าประชาชนไม่แข็งแรงเนี่ยเราจะอยู่บ้านเมืองเราที่ล้าหลังเพราะเราไม่มีเสถียรภาพเรื่องการเมืองการปกครองนะไอ้ประเทศข้างบ้านเนี่ยเมื่อก่อนมาเลเซียผมชอบยกตัวอย่างตวนกูอับดุลรามานมาจบม.25วัดเทพศิรินเนี่ยเป็นนายกมาเลเซียตอนนี้คนมาเลเซียส่งมาเรียนในไทยเปล่าเห็นไหมสภาพประเทศตอนนี้เป็นยังไงเห็นไหมความต่างหรือว่าถ้าเรายังช้าเนี่ยวันนี้คนไทยต้องไปดูรถไฟความเร็วสูงที่ประเทศลาวซึ่งมีรถไฟความเร็วรถไฟครั้งแรกก็ความเร็วสูงเลย เห็นไหมคนไทยเป็นประเทศที่ไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงมากที่สุดเห็นไหมเราเดินมาถึงจุดนี้นะเพราะฉะนั้นเรากำลังจะผมว่าถ้าประชาชนไม่เปลี่ยนวิธีคิดนะคือถ้าประชาชนเอาเพียงแค่เศษจากผู้ปกครองให้มาแล้วคิดว่านี่คือให้แล้วอะซึ่งความจริงเนี่ยเขาควรที่จะได้มากกว่านี้แล้วมันจะได้คือการเปลี่ยนประเทศมันต้องจุดสตาร์ทคือประชาชนถ้าทุกอย่างมันเป็นได้จริงนะครับตามที่ผู้มีอำนาจประกาศประชาชนเชื่อความเชื่อเสมอกันเนี่ยประเทศไม่อยู่สภาพแบบนี้คือเขาเวลาที่เข้าสู่อำนาจบอกจะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางแต่เวลามีอำนาจเนี่ยตัวเองเป็นศูนย์กลางลืมว่าตอนที่พูดอ่ะประชาชนเป็นศูนย์กลางณขนาดนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราหาสัจจะความรับผิดชอบจากผู้มีอำนาจไม่ได้จากผู้ปกครองไม่ได้แต่เราหาจากประชาชนได้ถ้าประชาชนแข็งแรงผู้นะครับผู้ปกครองก็จะไม่กล้าระบัดสัตว์แต่ถ้าประชาชนอ่อนแอเนี่ยหลอกยังไงก็เชื่อทุกครั้งเนี่ยเพียงแค่ได้เศษเล็กเศษน้อยเนี่ยผมว่าบ้านเมืองนี้ก็จะอยู่สภาพสุดท้ายเราจะตามหลังทุกประเทศเราคงใช้แรงน้อยลงเพราะว่ามีแรงที่น้อยลงคงจะต้องใช้ความคิดมากขึ้นก็คือการทำความคิดกับประชาชนมากขึ้นแล้วก็เก็บเรี่ยวแรงว่าเดิมเนี่ยนะครับเราอาจจะสู้ได้ตลอดเวลาแต่ว่าเรี่ยวแรงวัยสังขารเนี่ยเราต้องเลือกที่จะสู้ถามว่าเลือกยังไงก็อะไรก็ตามที่มันจะเป็นจุดที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศของประชาชนเราจะต้องเลือกในจุดนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำทุกศึกทุกสงครามแต่ว่าการทำทางความคิดเนี่ยก็จะทำทุกวันตราบใดก็ยังมีเสียงอยู่มีความคิดความอ่านก็จะทำอยู่ในบทบาทฐานะประชาชนเพราะคนเรามันไม่มีหัวโขนอะไรเนี่ยมันง่ายไม่มีจิตใจถือฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยมันง่ายเอาประเทศเป็นที่ตั้งเลยชูความฝันว่าประเทศไทยต้องมาก่อนก็คือหมายความว่าทุกเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กหมดคือตัวเองก็ไม่ต้องผูกพันอีนังขังขอบกับใครนะทุกอย่างเราจะได้ว่ากันตามเนื้อผ้าความรู้สึกระหว่างบุคคลอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันถ้ามันมีหลักที่มันมีมากกว่านะครับผมเชื่อว่าเราก็อาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการทำทางความคิดก่อนมันมาถึงจุดว่ามันไม่มีแรงบันดาลเช่นอยากเป็นนู่นจะหมดความอยากไปแล้วนะครับเข้าผมยังกระเซ้าเวลาคนมาถามว่า
อยากจะกลับเข้าสภาอีกหรือเปล่าผมบอกว่าคู่ฟาดฟันผมเขาก็ไม่เข้าแล้วคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์เขาก็ไม่เข้าแล้วเนี่ยผมก็ไม่มีคู่ไปหมายความว่ามันหมดแรงบันดาลใจทีนี้เนี่ยนะครับในสนามประชาชนซึ่งเราก็ควรจะมีความหวังอย่างน้อยๆที่สุดนั้นไอ้สิ่งที่สู้กันมาตลอดเราอยู่บนท้องถนนมากกว่าอยู่บนพื้นที่สภาเนี่ยก็จะนำประสบการณ์ที่มาถ่ายทอดให้ฟังกันส่วนว่าจะสำเร็จหรือไม่นะครับเราก็ถือว่าเราทำได้ดีที่สุดเท่านี้ในช่วงอายุไขเราที่มันมีเท่าไหร่เราก็ทำเท่านั้นจัดรายการนี้ที่มีเล่าเรื่องก็เล่าเรื่องแต่ละสถานการณ์แล้วก็เทียบบทเรียนในอดีตซึ่งเราก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับในอดีตเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งจิ๊กซอตามเหตุการณ์มีเบื้องหน้าเบื้องหลังในแต่ละสถานการณ์นั้นซึ่งเราเกี่ยวข้องอยู่ในแต่ละเหตุการณ์ก็นำมากับประยุกต์กับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันหรือการมองไปข้างหน้ายังไงหรือถอยย้อนอดีตยังไงปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ไหนก็คือพยายามทำความคิดให้ประชาชนเรื่อยๆคือพูดจนกระทั่งว่าประชาชนเขาจะได้คิดอ่านหรือว่ามองภาพหนึ่งเนี่ยเรายืนคนละมุมอาจจะมองไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะหาจุดโฟกัสว่ามามองภาพหนึ่งให้เหมือนกันได้ยังไงความเป็นจริงประเทศไทยมันก็คือภาพหนึ่งที่ประชาชนยืนคนละมุมที่มองไม่เหมือนกันเท่านั้นเองหน้าที่เราก็คือพามองให้เหมือนกันอย่างไรคือจะไม่ปิดกั้นถึงขนาดนั้นคือหมายความว่าถ้ามันมีความจำเป็นอย่างที่ผมบอกว่าเราเลือกทำศึกคือหมายความว่าจะไม่รบทุกสงครามเพราะว่าหนึ่งสังขารก็ไม่ให้นะครับมันอยู่ในบริบทต้องเลือกเมื่อก่อนเรี่ยวแรงเนี่ยเรี่ยวแรงการต่อสู้ปี35อายุ20กว่าปี53อายุประมาณ40กว่าเห็นไหมเรี่ยวแรงมันเยอะตอนนี้2ปี60ละ2ปี60เพราะฉะนั้นเวลาที่เราคำว่าคิดได้ทำไม่ได้เหมือนเล่นฟุตบอลน่ะหมายถึงว่าในช่วงเมื่อ20ปี30ปีที่แล้ววิ่งปลอเลยเดี๋ยวนี้มันคิดแบบเดิมไม่ได้ถ้าคิดแบบเดิมก็ทำไม่ได้มันต้องคิดแบบที่มันทำได้นะครับและต้องยอมรับความเป็นจริงคือถ้าเรายังต้องการจะเล่นแบบเดิมสังขารมันไม่ให้ก็อยู่ในฐานะประชาชนเป็นประชาชนฮะไม่ต้องถึงว่าเป็นประชาชนธรรมดาใช้คำว่านักสู้พี่นักสู้มันไม่สนใจคำนั้นแล้ว เมื่อก่อนคนชอบคำสรรเสริญไปที่ไหนควรห้อมล้อมเพราะว่าตอนที่ทำกระบวนการประชาชนเนี่ยปรากฏว่ามีคนมาถามรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ที่มาอยู่แบบนี้ผมบอกดีที่สุดสมัยก่อนไปห้างยังไม่ได้เลยยังไงมันเช่นว่าคนเดินมา10คนอาจจะรัก5คนเกลียด5คนคือไปนั่งร้านอาหารก็ยังจะต้องดูว่าร้านนี้เป็นของฝ่ายไหนเห็นไหมซึ่งวันนี้ไม่เป็นไรละจะเป็นใครก็ได้แล้วเราไปได้ใช้ชีวิตปกติไปที่ไหนคนเดียวก็ได้สมัยก่อนช่วงต่อสู้แรงๆไปที่ไหนต้องไปทีเป็นขบวนอย่างเงี้ยซึ่งมันอึดอัดมาวันนี้เนี่ยไปไหนไปคนเดียวสบายผมว่าซื้อสีเสื้อมันคือเปลือกอันนี้วันนี้ผมว่ามันเราอยู่กันที่แก่นคือเสื้อสีเสื้อมันก็คือเครื่องฉาบภายนอกแต่แก่นก็คือทางจิตใจมันเป็นหลักผมว่าทุกคนมีบทเรียนราคาแพงทั้งสิ้นครับอย่างที่บอกว่าเกือบ 100% มันรู้จักกันหมดอยู่แล้วเพื่อนกันทั้งนั้นพี่กันทั้งนั้นและอยู่ในวัยอาวุโสกันเท่านั้นเริ่มพูดไม่ค่อยได้ยินกันแล้วหูเริ่มไปแล้วหูเริ่มไป